ซุปเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาประชากรล้นโลกภาพสะท้อนจากภาพยนตร์เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจได้นำเสนอข่าววันที่1ตุลาคมปี2019ว่าสำนักข่าว Japan Today รายงานว่าสถานการณ์ผู้บริโภคหลังจากที่ทางการญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นภาษีเพื่อการบริโภคจาก 8% เป็น 10% โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มรายได้เพื่ออุดหนุนสวัสดิการของรัฐให้กับประชากรสูงอายุของญี่ปุ่นที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดของประชากรนั้นลดลงชุดความรู้จากตำราที่เราเคยร่ำเรียนกันมาว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกอันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศในด้านอาหารการกินด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลดังนั้นจำนวนประชากรผู้สูงอายุจึงมีจำนวนสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็สวนทางกับประชากรที่เกิดซึ่งแน่นอนว่าทุกวันนี้ภายใต้เศรษฐกิจโลกอันตกต่ำจึงมีแนวคิดเรื่องครอบครัวที่ให้มีขนาดเล็กลงบางครอบครัวนั้นมีลูกแค่คนเดียวหรืออีกหลายครอบครัวที่ไม่คิดจะมีลูกเลยด้วยซ้ำจึงส่งผลให้ประชากรในวัยทำงานนั้นลดลงไปด้วยและประชากรวัยทำงานนี้เองซึ่งก็เป็นผู้เสียภาษีหลักของชาติจึงรับหน้าที่ในการดูแลประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากภายใต้รูปแบบการเสียภาษีรายได้และรวมถึงเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอีกมากมายที่เก็บแบบยิบย่อยก็เปรียบเทียบได้กับภาพพีระมิดที่มันกลับหัวด้านล่างสุดคือส่วนแหลมนั้นก็เป็นประชากรการเกิดตรงกลางเป็นประชากรวัยทำงานส่วนด้านบนสุดก็เป็นด้านกว้างที่สุดที่ประชากรนั้นคือผู้สูงอายุประชากรที่อยู่ด้านล่างของพีระมิดจะแบกรับประชากรที่อยู่ด้านบนของพีระมิดแต่ด้วยความสามารถในการบริหารประเทศในด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ขึ้นภาษีไปจนถึง 10% บางอย่างยังคงอัตราภาษีไว้ที่ 8% เท่านั้นเช่นอาหารเครื่องดื่มที่ใช้ในชีวิตประจำวันรัฐบาลญี่ปุ่นสามารถประมาณการว่าหากปรับภาษีที่ขึ้นเป็น 10% แล้วจะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลถึง 5.7 ล้านล้านเยนต่อปีหรือประมาณ 52,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินที่จะได้นั้นนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบประกันสังคมสำหรับผู้สูงอายุแต่นักเศรษฐศาสตร์บางรายระบุว่าการปรับขึ้นภาษีอาจทำให้ประชากรนั้นใช้จ่ายน้อยลงจึงส่งผลกระทบในการเติบโตของ GDP ของญี่ปุ่นในไตรมาสสุดท้ายตั้งแต่ปี2019เป็นต้นไปด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในช่วงวิกฤตฟองสบู่แตกหรือที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งรัฐบาลไทยก็มีปัญหาด้านการคลังอย่างหนักจนต้องพึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFรัฐบาลจึงต้องใช้มาตรการในการเก็บภาษีที่มันเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐและเดิมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้มาตั้งแต่ปี2535ในอัตรา 7% จนกระทั่งปี2542ประเทศไทยก็ได้ปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 10% และก็ค่อยลดลงจนเหลือ 7% ในภายหลังนอกจากนี้ยังมีวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหนักจนถึงขั้นประเทศนั้นล่มสลายเลยก็ว่าได้เช่นวิกฤตเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาในปี1999ถึงปี2002วิกฤตเศรษฐกิจของกรีซในปี2009ถึง2018และล่าสุดที่เราเห็นเงินนั้นมีค่าไม่ต่างกับกระดาษทั่วไปก็คือวิกฤตเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาในปี2019วิกฤตเศรษฐกิจทั้งหลายประเทศที่กล่าวมานะครับหากเรานั้นมองในมุมลึกแล้วจะเห็นว่าล้วนแต่เกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือปริมาณของมนุษย์นั้นมีมากเกินกว่าทรัพยากรที่มันมีอยู่อย่างจำกัดจึงทำให้เกิดปัญหาความขาดสมดุลหากพูดง่ายๆก็คือปัญหาประชากรที่มันมีมากเกินไปนั่นเองปัญหาประชากรล้นประเทศหรือล้นโลกหรือจักรวาลนั้นก็มีหลายคนเห็นถึงปัญหาเหล่านี้มานานแล้วนะฮะไม่ว่าจะสร้างปัญหาให้กับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองในประเทศและโลกใบนี้เป็นอย่างมากครับอย่างเช่นทอมัสมาทันนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกนักประชากรศาสตร์น้ำอุโคกชาวอังกฤษผู้ที่มีชีวิตอยู่ในปลายคริสตศตวรรษที่18
จ้าแห่งทฤษฎีมหันตภัยมาทูเชียนอธิบายว่ามนุษย์จะเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมากจนก้าวล้ำทรัพยากรธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาทางด้านแรงงานเศรษฐกิจและสังคมและเมื่อเข้าสู่วิกฤตเมื่อนั้นจำนวนประชากรที่ถูกควบคุมจากธรรมชาติเช่นการขาดแคลนทรัพยากรความอดอยากการเกิดโรคระบาดรวมถึงภาวะสงครามและเพื่อให้เกิดความสมดุลจึงต้องหาทางลดจำนวนประชากรหรือหาทางป้องกันโดยการคุมกำเนิดละเว้นการมีเพศสัมพันธ์หรือยืดเวลาการแต่งงานให้ช้าออกไปเรารองมามองในมุมอื่นกันบ้างนะครับโดยเฉพาะในมุมมองของบันเทิงซึ่งนักคิดนักเขียนได้ตระหนักถึงปัญหาประชากรล้นโลกเอาไว้อย่างเนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างงานวรรณกรรมรวมถึงภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ครับใน Inferno งานเขียนของแดนบาวเล่าถึงแบตรองโซบิสนักพันธุวิศวกรรมศาสตร์ที่มีแนวคิดว่าสาเหตุที่ทำให้โลกนั้นไม่สงบสุขก็เพราะว่าโลกมีประชากรมากเกินไปจึงจำเป็นจะต้องควบคุมและลดจำนวนประชากรให้ได้ครับใน Twelve Monkey เจฟฟี่กรอยลูกชายนักชีวเคมีผู้ที่คิดค้นไวรัสโรคร้ายก็มีแนวคิดว่าสาเหตุที่ทำให้โลกวุ่นวายอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เพราะว่ามีประชากรมากเกินไปจึงจำเป็นจะต้องทำการลดจำนวนประชากรโดยการปล่อยไวรัสร้ายในการควบคุมครับในเรื่องดาวไซซิ่งรัฐบาลมีแนวคิดว่าประชากรโลกมีมากเกินไปทำให้ทรัพยากรนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการครับจึงทำให้มีความจำเป็นจะต้องลดขนาดของคนให้เล็กลงให้เหลือเพียงแค่1นิ้วเท่านั้นก็เพื่อประโยชน์ต่อการลดทรัพยากรสำหรับการอุปโภคและบริโภคครับส่วนใน Avenger Infinity War และ Avenger Endgameธานอสก็มีแนวคิดว่าสาเหตุที่ทำให้จักรวาลนั้นไม่สงบสุขก็เพราะว่ามีประชากรมากเกินไปจึงมีความจำเป็นจะต้องลดจำนวนประชากรไปครึ่งหนึ่งของจักรวาลครับปัญหาประชากรล้นโลกนั้นก็เป็นภัยต่อประชากรในโลกนี้โดยตรงนะครับและยังรวมถึงสภาพแวดล้อมของโลกอีกด้วยและหลายคนที่มีแนวคิดสุดโต่งก็อาจจะใช้วิธีการลดจำนวนประชากรอย่างที่กล่าวไปในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์ตัวอย่างที่กล่าวไว้ในข้างต้นก็เป็นได้นะครับแต่ก็แน่นอนแล้วครับว่าแนวคิดนี้มันอาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับประชากรโลกใบนี้และวิธีการไหนล่ะนะครับที่มันดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและไม่มีการกระทบกระทั่งระหว่างประชากรและทรัพยากรเราทุกคนนั่นแหละนะครับที่จะร่วมกันค้นหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับ